ื้อมาแล้วครับล่มคันใหญ่มากอยู่มา4ปีเพิ่งเคยซื้อล่มคันใหญ่น่าจะซื้อตั้งนานละปกติจะใช้เป็นล่มถูกๆพังไป10กว่าอันละจากถนนที่เคยเต็มไปด้วยนักศึกษาตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับปิดเทอมทุกคนกลับบ้านกันหมดต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้ครับวันนี้อากาศก็ฝนตกต่อจากเมื่อวานเลยนะเมื่อวานตอนที่กลับจากสวนสนุกฝนก็ตกหนักพอสมควรตอนนี้ผมกำลังเดินไปสหกรณ์โรงเรียนจะไปเอาชุดรับปริญญานะครับเป็นรู้สึกจะเป็นชุดแล้วก็หมวกที่ต้องไปเอาชุดรับปริญญานี่ตลกมากเลยนะคือข้างในผมจะใส่อะไรก็ได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้อ่ะมันจะมีเน็กไทกับปกคอเสื้อโผล่ออกมาใช่ป่ะแต่ว่ากางเกงนี่ผมจะใส่ชุดว่ายน้ำก็ได้นะไม่มีใครรู้ได้เสื้อกับอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าไซส์อะไรมันจะถูกนะถ้าไม่ถูกก็ต้องกลับไปเปลี่ยนแต่ผมว่าน่าจะถูกแล้วแหละสีของผู้ที่ผมได้มามันเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าผมจบจากมหาลัยเควสตรัมนะเป็นมหาลัยบริหารธุรกิจก็เป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นคณะอื่นเขาก็จะมีสีที่แตกต่างไปCan I get ground beef? สามโมงแวะมากินข้าวกลางวันครับช่วงนี้ผมติดคิวโดบ้ามากผมก็สั่งมาเป็นโบปกตินะที่สั่งทุกครั้งอันนี้ใบเสร็จคิวโดบ้ามันจะแตกต่างจากชิโพเล่หลายอย่างอยู่นะอย่างหนึ่งก็คือเนื้อบดที่นี่อร่อยมากครับย้ำว่าอร่อยสุดๆแล้วถ้าเป็นสเต็กก็อร่อยกว่าเฉพาะเล่นะในความคิดของผมสเต็กก็จะเป็นเนื้อชิ้นแต่อันนี้ผมสั่งมาเป็นเนื้อบดนะครับและอีกอย่างก็คือที่นี่มีมะนาวมันจะทำให้เปรี้ยวแล้วแบบอร่อยมากอะเดี๋ยวผมก็กินมื้อนี้แล้วเดี๋ยวดูว่าจะไปไหนต่อเออและอีกอย่างที่ลืมบอกไปคิวโดบ้ามันจะดังเรื่องซอสชีสนะครับชื่อว่าเคโซมันเป็นซอสชีสอะมีเผ็ดหลายระดับแล้วก็ที่นี่จะมีซอสซ่าแบบเผ็ดมากครับซึ่งเหมาะกับผมเพราะว่าผมชอบกินเผ็ดยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงภาคเสียงนะครับวันนี้ผมก็เล่นหลังกับไบเซปช่วงนี้ฮึกเหิมมากเลยเรื่องการสร้างเดดลิฟต์อยากสร้างเดดลิฟต์1ทีให้แบบดีๆไปเลยอ่ะผมก็เล่นเดดลิฟต์อยู่นะเป็นท่าแรกเล่นไปทั้งหมด3เซตใช้น้ำหนัก315ปอนด์เซตแรกเล่นทีเดียวและอีก2เซตก็เล่น2ทีผมไม่อยากทำให้ร่างกายมันเหนื่อยมากอะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากเดดลิฟต์เอ้ยเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากการเมนเทนก็เลยไม่อยากเดดลิฟต์หนักมากซีนนี้ก็มีความพิเศษนิดนึงเรามีสปอนเซอร์ด้วยเป็นโฆษณารองเท้า Nike นะฮะรู้สึกจะเป็น Roche Run สวยมากตรงนี้ผมก็เล่นหลังเป็นท่าโรก็ไม่ได้ทำหนักมากครับรู้สึกใช้130ปอนด์หลังจากนั้นดึงข้อปกติผมจะเล่นดึงข้อเป็นท่าแรกนะก็จะมีแรงเยอะเลยเล่นได้ 3-4 เซตแต่ว่าอันนี้ผมเล่นหลังจากทำเคเบิลโรแล้วก็ทำเดดลิฟต์ก็เลยทำได้แค่8เรปครับ2เซตมั้งมันน่าตกใจนะคือมันไม่น่าดรอปลงเยอะขนาดนี้มันพิสูจน์ได้เห็นครับว่าถ้าดึงข้อมันเป็นท่าที่แบบใช้กล้ามเนื้อเยอะมากเหมือนเป็นท่าคอมเพลที่แบบใหญ่มากอะหลังจากนั้นก็มาทำ rear delt fly ไหล่หลังผมเล่นไหล่หลังบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวนี้พยายามจะสร้างไหล่หลังจริงๆหลังจะได้ไม่ค่อมต่อมาเป็น dumbbell row ใช้น้ำหนัก60ปอนด์ผมจะเล่นคลิปนี้แค่แป๊บเดียวนะเพราะว่ามันมืดมากผมทำไปทั้งหมด3เซตครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย lat pull downอ๋อผมเล่นไบเซปไปท่าหนึ่งนะเล่นแฮมเมอร์เคิลแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาแล้วหลังจากแฮมเมอร์เคิลก็ค่อยมาทำแลตพูลดาวน์ตรงนี้จะเห็นว่าผมอึดอัดนิดนึงนะแบบคอยเปลี่ยนกริปใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่ามือผมด้านแล้วเหล็กมันเหมือนไปโดนที่ด้านตรงมือผมเหมือนจะทำให้แผลมันเปิดอะครับก็เลยต้องคอยเปลี่ยนกริปอันนี้ก็เป็น
การเล่นหลังของวันนี้ครับหลังจากวันนี้ที่เราออกกำลังกายเสร็จกันแล้วนะครับเราก็กำลังจะไปกินข้าวกันที่ร้านดูบรูอะไรนะบรูเอเชียคาเฟ่บรูลากูนคาเฟ่นะครับเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนะครับยิ่งเป็นสองทุ่มถือว่าพอดีพอดีนะครับแล้วเมื่อวานไปซิกแฟกเป็นไงบ้างครับอธิบายเมื่อวานออมก็ไปนะซิกแฟกตอนนี้ออมถือกล้องอยู่ครับผมซิกแฟกสนุกมากก็คือเล่นรัวมากๆเลยเล่นไม่มีเวลาทำอะไรเลยเล่นเมื่อวานอากาศไม่ดีใช่ไหมครับรู้สึกแย่ไปหน่อยตอนแรกอ่ะคนเขานึกว่าอากาศจะดีไงใช่ตอนแรกฝนตกปล่อยๆแล้วก็หยุดบ้างแต่พอห้าโมงอ่ะตกหนักเลยแต่ว่าเบนก็ have fun ใช่ไหมครับเบนก็ have fun เลยใช่ไหมครับก็ have แล้วทำอะไรต่อดีครับนัดไว้สองทุ่มสิบห้าแต่ไทยสไตล์คือที่บอสตันเขาเรียกว่าไทยสไตล์อะไทยสไตล์ผัดไทยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ที่บอสตันเขาจะเรียกว่าไทยสไตล์ก็คือแบบคนมาช้าอะไรอย่างเงี้ยนัดไว้สองทุ่มสิบห้าคนก็อาจจะมาสองทุ่มสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยสายเพื่อนหน้ากูเลยวะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราจะไปสกีกันต่อนะครับไอ้ไม่ใช่ คือออมเขากำลังผมจะไปสกีแล้วเบนจะไปทะเลต่อนะครับดูชุดได้ทะเลใจอะนะทะเลใจคือไม่ใช่ตอบไปไม่เป็นเลยกูเวลาผมเล่นมินิกอล์ฟอะผมไม่จำเป็นต้องเช่าไม้เพราะอะไรครับนี่ครับอย่างนี้เลยพัดลงกรีนพัดลงกรีนเลยใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นคอนกรีตเอสปลาอีกอันหนึ่งเว้ยปลาอะไรปลาไอ้เครื่องเล่นมุกอย่าเขินดิออมโอเคงั้นเดี๋ยวนึกออกแล้วค่อยบอกแล้วกันโชว์ให้คนดูก่อนว่าสั่งอะไรมาเอาไว้หรอก็วันนี้นะครับเราเพิ่งมากินไม่ต้องการเราพอหมดนะโชว์ให้คนเดียวเราได้เรียกว่านั่นไงช้อนตกนะฮะไม่เป็นไรครับตกใช้กด10วินะครับ3วิไม่เป็นไรเชื้อโรคยังไม่ตื่นสำหรับกู10วิเว้ยOh. ก็เพราะเนี่ยเราก็มีชาชูนะครับชาชูก็คือข้าวหมูแดงเองเฮ้ยน่ากินอ่ะน่ากินไหมเออแค่แปดเหรียญเองครับอ๋อเออน่ากินคนกินนะครับไม่ใช่ post workout มากินข้าวหน้าปลาแซลมอนที่ซุปเปอร์เอเดียครับร้านไกโดซูชิตอนแรกเรากะจะไปอีกร้านหนึ่งชื่อว่า Blue Asia Cafe แต่สุดท้ายก็มาลงเลยที่นี่ลองสั่งมาจานเดียวก่อนน่าจะพอแล้วเพื่อนมาหาที่บ้านก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับทำสมูทตี้ให้กินอันนี้เป็นเอฟเฟคสมูทตี้ส่วนผสมทุกอย่างคูณ2ปกติผมจะกินแค่100บริโภคอันนี้ก็คือคูณ2ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมาปั่นกันชอบแบบหนักๆหรือแบบชอบแบบดูดได้อ่ะดูดได้แบบหลอดใช้หลอดดูดได้ถ้าไม่ใช้หลอดดูดใช้อะไรดูดปากไงเอาเพื่อเอาเหอะเอาน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นน้ำร้อนเลยน้ำร้อนอ่ะร้อนแล้วน้ำเย็นมึงเดี๋ยวไม่อร่อยอันนี้คือเอฟเฟคซูดจริงๆคนไม่ได้กินแล้วอ่ะทำไมวะเฮ้ยกินน้ำจะร้อนไม่ได้กินได้มึงถ้าไม่ใส่น้ำมันจะปั่นไม่ได้เว้ยทำไมอ่ะแดกแห้งหมดเลยสั่งแห้งสั่งน้ำได้ไม่ใช่อย่างนี้นะเว้ยผมให้ออกแบบจะไม่ค่อยแอดน้ำก็ได้ไม่ใช่หรอทำเป็นเลยสรุปใครทำเป็นเนี่ยต้องลองกูทำหรือมึงทำเลยจ้ะใช่ก็เลย common sense เลยครับสิ่งที่กูไม่มีไงไอ้ต้องทำก่อน alright epic smoothieพอกินได้ใช่ป่ะอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยกินตอนนี้4ทุ่ม45มารออยู่หน้าบ้านเจรอเจลงมาคุณชายสายเสมอเจลงมาละเราก็มาเดินสตาร์มาร์เก็ตมาซื้อมิกเซอร์หลังแหงเอาที่บ้านเบนเสร็จเราก็มากิน Dumpling Kingdom เป็นร้านอาหารจีนไหนบอกว่าชื่อ Dumpling Palace เอ้ย Dumpling Palace เอ้ย Kingdom ถูกแล้ว
เลยมั้ยรู้มันต้องกัดให้มันแตกรีคอร์ดได้มั้ยครับใช่แล้วค่ะเราก็สั่งเสี่ยวหลงเปามาตอนแรกผมกินเสี่ยวหลงเปาไม่เป็นนะต้องให้ลูเมทสอนเขาบอกให้กัดข้างบนออกมาแล้วก็ดูดน้ำออกไปให้หมดเดี๋ยวลองดูผมจะไม่ขำเราไม่ดื่มหรอดูที่มันร้อนอ่ะน้ำโอ้ยืนในปากเสร็จแล้วดูดคือแบบแล้วไงต่อก็แดงไงร้อนไหมพี่ร้อนไม่ไหวแล้ว gonna start today off with some dim sum in Chinatown เที่ยง35เรามาอยู่ที่ Chinatown กำลังจะเดินไป Windsor Dim Sum Cafe มันเป็นธรรมเนียมของผมกับรูเมทผมครับคือเวลาสอบเสร็จเราก็จะมากินดิมซัมกันทุกเทอมเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเทอมสุดท้ายนะเพราะว่าผมจะกลับไทยแล้วเศร้ามากผมก็จะไปกินดิมซัมแต่เมื่อคืนก็เพิ่งกินอาหารจีนมาไม่รู้จะกินอร่อยหรือเปล่าใช่ลองสั่งอันนี้มาดูครับเป็นโจ๊กของคนจีนไฮไลท์ที่นี่ก็คือพริกนะพริกอร่อยมากเดี๋ยวก่อนไปเล่นขาผมจะมายืดกล้ามเนื้อนิดนึงจะยืดไหล่ทั้ง3หัวอกแล้วก็หลังตรงปีกอะไม่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจผิดนะผมไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อที่กำลังจะเล่นวันนี้ผมจะเล่นขาแต่ว่าผมจะยืดกล้ามเนื้อส่วนอื่นเราไม่ควรยืดกล้ามเนื้อส่วนนึงก่อนจะออกส่วนนั้นอย่างเช่นถ้าผมจะเล่นอกผมก็ไม่ควรยืดอกก่อนเล่นควรทำเป็นไดนามิกวอร์มอัพมากกว่าก็คือแบบทำโมชั่นที่เราจะเล่นแต่ใช้น้ำหนักเบาๆแล้วผมก็ไม่ได้มาโปรโมทแบบสอนเพื่อนๆว่าต้องทำอย่างนี้อันนี้คือวิธีที่ถูกไม่ใช่นะครับผมแค่โชว์ให้เพื่อนๆดูในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ผมเองก็กำลังทดลองอยู่เหมือนกันผมได้ยินมาว่าถ้าเรายืดกล้ามเนื้อมันจะทำให้มีที่เหลือสำหรับสร้างกล้ามแล้วมันก็จะทำให้เวลาในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อลดน้อยลงก็คือทำให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อเร็วขึ้นท่าแรกเราก็จะมายืดไหล่หน้าตรงนี้นะครับเอามือทั้งสองข้างมาไว้ข้างหลังให้สูงที่สุดแบบนี้นะเราก็ให้ศอกตั้งฉากประมาณนี้และสิ่งที่ต้องทำคือเอาอกยืดขึ้นเอาไหล่ตกไปข้างหลังแล้วก็ดันมือเข้ากับหลังมันก็จะรู้สึกยืดทำพร้อมกัน3อย่างนะอกขึ้นไหล่ตกไปข้างหลังแล้วก็ดันมือเข้าหลังให้แรงที่สุดทุกท่าผมจะทำประมาณ12ถึง15วิทำสัก2ถึง3เซตแล้วก็พักแบบแค่10วิถึง15วิระหว่างเซตท่าที่2ก็จะเป็นไหล่ข้างผมก็จะเอามือมาข้างหน้าตัวอันนี้อาจจะต้องโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงตั้งฉากแล้วก็กดศอกเข้าหาอกท่าสุดท้ายของหัวไหล่ก็เป็นไหล่หลังตรงนี้นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กมากอันนี้ก็เอาแขนมาวางหน้าตัวไม่ต้องงอมากก็ได้ประมาณนี้แล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับช้อนแขนขึ้นมามันก็จะโดนไหล่หลัง
่อไปสำหรับอกผมก็จะเอาแขนวางทาบกำแพงแล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าเพื่อนๆก็คงเห็นคนในยิมทำแบบนี้ใช่ไหมครับก็ใช้แขนวางทับไว้แล้วก็ดันตัวไปข้างหน้าสุดท้ายก็เป็นหลังปีกผมก็จะเอามือทำทีละข้างนะวางบนกล่องแล้วก็ทำให้ปีกรู้สึกยืดดันตัวลงไปรู้สึกดีมากแค่นี้ขาก็น่าจะเป็นเซกเมนต์สุดท้ายของวิดีโอนี้ผมก็น่าจะเปิดด้วยเล็กเอ็กสเทนชันแล้วก็แฮมสตริงนะทำให้ขามันเหนื่อยก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่นสควอทกับเล็กเพรสแล้วก็อาจจะเล่นน่องด้วยนิดนึงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูจนจบนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ